สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงป้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าเอาแล้ววันนี้เรามากับเหรียญเก่าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเก่ามากมากนะพี่น้องใครมีเนาะใครมีหยิบขึ้นมาดูปีพ.ศ.ไปนะครับเราจะนําเอาเหรียญรุ่นเก่านี้มารีวิวฝากพี่พี่น้องน้องในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับวันนี้กลับมาพร้อมเหรียญรุ่นเก่านะครับอ่ะไม่พูดมากแล้วเราไปที่เหรียญแรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องเหรียญก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าซึ่งหลายๆคนนั้นคุ้นเคยกันดีหลายๆคนคงเคยทันนะพี่น้องคงเคยได้ใช้เหรียญรุ่นนี้กันอยู่บ้างละเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษกว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับพิเศษอย่างไรนะพี่น้องพิเศษอย่างไรซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกษาปณ์ฮิวโปลิเกิลสอดไส้ทองแดงแต่นะพี่น้องแต่ขนาดของเขานั้นใหญ่มากกว่าเหรียญรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับใหญ่มากเมื่อเทียบกันนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่แล้วนะครับใหญ่กว่ากันเยอะมากเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่พิเศษนะพี่น้องสิ่งที่พิเศษซึ่งเหรียญกษาปณ์นี้เขามีราคาในตัวของเขานะครับด้วยเนื้อต่างๆนั่นเองนะครับที่เขานำเอามาใช้ในการผลิตเนาะเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหลายๆคนนั้นคงมีเก็บอยู่แล้วเนาะภายในวงขอบนั้นระบุสยามมินนะครับอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9เนาะถือว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับส่วนวงขอบนะครับวงขอบนี้เราขยายให้ท่านดูมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันเล็กมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเลยนะพี่น้องเรามาดูด้านหลังเลยเนาะซึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนี้กลางเหรียญจะมีคุดพร่าเฉียงนะครับเป็นคุดพร่าเฉียงนั่นเองเนาะด้านบนระบุประเทศไทยนะครับระบุประเทศไทยและก็ชนิดราคานะครับก็คือ5บาทนะพี่น้องด้านล่างจะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญนั่นเองก็คือปีพ.ศ.2522นะครับซึ่งปี22นี้ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะพอได้เนาะผลิตออกมาถึง72ล้าน740,000เหรียญ นะครับ UNC เขาประเมินที่180บาทนะครับ180บาทก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงอีกเหรียญหนึ่งเนาะอีกปีพ.ศ.1ถึงแม้ราคาจะไม่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกับเขานะครับแต่เชื่อได้เลยว่าเหรียญเหล่านี้จะมีราคาที่สูงในอนาคตนะครับถึงแม้จะการกระโดดก้าวกระโดดของเขานั้นจะน้อยกว่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับเนาะน้อยกว่าเหรียญรุ่นใหม่แต่ก็ยังถือได้ว่าราคานั้นคงที่นะพี่น้องคงที่แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ไปด้วยความมั่นคงนะพี่น้องอันนี้คือเหรียญปีพ.ศ.2522นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผลิตออกมาถึง72ล้านเศษเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น 29.5 มิลลิเมตรน้ำหนัก12กรัมนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวซึ่งเหรียญที่ผลิตขึ้นมานี้ลักษณะเหมือนกันนะครับกุดพร่าเฉียงเนี่ยมันจะมีอยู่ปีพ.ศ.1นะครับมันจะมีอยู่ปีพ.ศ.1ที่ถือได้ว่ามีราคาที่สูงถึง 600,000 บาทว้าวนะพี่น้อง 600,000 บาทนะพี่น้อง 600,000 บาทเป็นปีพ.ศ.ใดนะเราไปดูกันนะครับเราไปดูกันรับข้อมูลกันแต่อันนี้เป็นปีพ.ศ.2522ไปดูอีกปีพ.ศ.1ก่อนนะครับด้านหน้านั้นเป็นเหมือนกันนะพี่น้องเหมือนกันเนาะส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นคุดพร่าเฉียงเหมือนกันนะครับนั่นคือปีพ.ศ.2520ที่หลายๆคนนั้นมีเก็บสะสมกันปี2520นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้ำหนักเท่ากันเนาะการผลิตออกมาถึง 27,257,000 เหรียญ UNC 200บาทสูงกว่านะพี่น้องสูงกว่าปี22ด้วยซ้ำนะครับถึง200บาทต่อเหรียญ นะครับแต่ปีไหนล่ะไอที่ 600,000 บาทนะครับปีไหน 600,000 บาทนะครับพี่น้องนะครับอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเหรียญรุ่นเก่า
มีการปลอมแปลงเยอะมากนะครับมีการปลอมแปลงนั้นเยอะมากต้องระมัดระวังในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2524นั่นเองนะครับขุดพลาดเฉียงเหมือนกันแต่ตำหนิต่างๆนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะครับต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีซึ่งเหรียญปีพ.ศ. 2524นั้นเชื่อได้เลยว่ามีไม่เกิน2เหรียญนะครับมีไม่เกิน2เหรียญนะพี่น้องในประเทศนี้เนาะซึ่งราคาที่เขาประเมินเอาไว้ถึง 600,000 บาทต่อเหรียญนะพี่น้องไม่มียอดการผลิตที่แน่ชัดนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายกันแต่เป็นปีพุทธศักราช2524นั่นเองใครจะซื้อจะขายก็ต้องดูให้ดีนะครับราคามันสูงนะพี่น้องราคามันสูงการปลอมแปลงก็มีจำนวนที่มากเท่าตัวเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับสนใจเหรียญรุ่นเก่าๆอยากซื้ออยากเก็บก็ต้องระมัดระวังดูให้ละเอียดนะครับดูให้ดีราคาสูงยิ่งการปลอมแปลงเยอะมากเท่าตัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ